ิดเคลียร์ชัดกันทุกประเด็นค่ะล่าสุดเพจร้านอาหารออกมาชี้แจงภาพหลังจากที่ก่อนหน้าหนุ่มเบียร์สุกลวัฒน์เองกับสาวผมสั้นและทีมงานที่ได้ไปนั่งรับประทานอาหารกันที่ร้านหนึ่งค่ะหลังจากมีภาพแอบถ่ายพระเอกหนุ่มเข้มเบียร์สุกลวัฒน์เดินไปกับสาวผมสั้นคนหนึ่งที่สนามบินจังหวัดภูเก็ตนะคะดูท่าทางและเป็นคนที่สนิทสนมกันรวมไปถึงภาพที่ร้านอาหารที่กำลังนั่งรับประทานกันอยู่ที่ร้านพร้อมกันเป็นกลุ่มค่ะหนึ่งในนั้นก็มีนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องที่สนิทกันกับหนุ่มเบียร์อย่างหนุ่มนัทอติรุตสิงหาอัมพลไปร่วมทริปนี้ด้วยเป็นภาพที่ทางร้านอาหารโพสต์ไว้จนทำให้ชาวเน็ตสงสัยว่าสาวคนดังกล่าวใช่สาวคนใหม่ของหนุ่มเบียร์หรือไม่เพราะหากถ้าคาดเดาจากสถานการณ์แล้วนั้นสาวผมสั้นคนนี้ไปปรากฏในสถานที่ต่างๆกับหนุ่มเบียร์ถึง2ภาพกันเลยทีเดียวล่าสุดเพจร้านอาหารก็ได้ออกมาโพสต์ภาพตอนที่หนุ่มเบียร์กับสาวผมสั้นรวมถึงเพื่อนๆค่ะที่นั่งรับประทานอาหารที่ร้านพร้อมกับเขียนข้อความชี้แจงเอาไว้ว่าเรื่องราวส่วนตัวขอให้รอฟังสัมภาษณ์จากคุณเวียนะครับแฟนคลับทุกคนทางร้านอยากจะชี้แจงเรื่องภาพทั้งหมดที่ลงในเพจร้านมีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ดาราแถวหน้าระดับพระเอกได้มาเที่ยวชมและทานเมลอนก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นของที่ร้านครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากอำเภอเมืองหลายสิบกิโลมากเป็นอำเภอที่หมู่บ้านเล็กๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันของนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่เลยซึ่งผมเองก็มีความภูมิใจอย่างมากแล้วก็ยินดีมากๆครับการที่คุณเวียคุณนัทและทีมงานมาครั้งนี้ถือเป็นการมาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับที่นี่มากๆเลยครับและก็ขอขอบพระคุณที่อนุญาตให้ทางพี่เนี่ยได้ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดและให้ความกันเองมากๆและทุกคนที่นี่เองก็มีความชื่นชมและปลาบปลื้มอีกครั้งนึงมีซุปตาได้มาที่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็ยังได้มาทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นในฟาร์มเล็กๆแห่งด้วยแฮชแท็กแฟนคลับเฮียแฮชแท็กไม่ดราม่าคอมเมนต์อย่างสุภาพนะจ๊ะแฟนคลับพี่เวียนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางร้านออกมาชี้แจงค่ะ